ครับเพื่อนวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์กินแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูคลายร้อนกันนะครับวันนี้ก็จะทำเป็นไอศกรีมนมข้นหวานนะครับเพื่อนส่วนผสมก็จะมีอยู่แค่นี้เลยนะครับทำง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนผสมกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปลงมือทำนะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นนมข้นหวานนะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับนมข้นหวานผมใช้ทั้งหมด12ช้อนนะช้อนนี้เหมือนเดิมนะเพื่อนๆช้อนกลางนะ12ช้อนกลางเกลือ1ช้อนชานะครับน้ำตาลทราย1ช้อนกลางนมสดรสจืดนะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นขวดแบบนี้เลยนะครับขวดนี้จะอยู่ที่200 ml นะครับแป้งข้าวโพดนะครับ1ช้อนครึ่งวิปปิ้งครีมผงนะครับถ้าใครไม่มีวิปปิ้งครีมผงใช้เป็นตัวน้ำก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีทั้งผงและน้ำก็ไม่ต้องใช้นะครับก็ใช้แค่5ตัวนี้นะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเราก็เตรียมภาชนะนะครับสำหรับที่เราเอาไปตั้งไฟเนาะก็ใส่นมข้นหวานลงไปเลยนะครับตามด้วยนมสดรสจืดนะครับวิปปิ้งครีมผงครับน้ำตาลทรายเกลือคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับตัวให้ตัววิปครีมละลายเข้ากันกับตัวนมของเราก่อนนะพอเข้ากันประมาณนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวแป้งข้าวโพดลงไปเลยนะครับใครไม่มีแป้งข้าวโพดสามารถใช้แป้งมันแทนได้นะครับแล้วก็ทำการคนให้แป้งข้าวโพดละลายเข้ากันดีนะอย่าให้เหลือเศษแป้งเลยนะครับอย่าให้เหลือเม็ดแป้งเป็นเม็ดนะก็ละลายเข้ากันให้หมดเลยโอเคครับเพื่อนๆพอละลายเข้ากันดีแต่นี้นะครับเราก็จะนำไปตั้งไฟนะครับไปตั้งไฟกันจากนั้นก็นำมาตั้งไฟนะครับเพื่อนใช้ไฟกลางนะครับค่อนไปทางอ่อนนะก็ทำการเคี่ยวนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะไม่นานนะโอเคครับเพื่อนๆได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปใส่ภาชนะกันจากนั้นก็เตรียมภาชนะนะครับทุกคลิปเลยนะครับเพื่อนๆที่ผมทำไอศกรีมเนาะผมจะแนะนำให้ใช้ภาชนะแบบนี้นะที่เป็นทรงแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะกระจายความเย็นได้ดีมากๆเลยนะครับพอเราเอาเข้าช่องฟรีซเนาะแล้วตัวไอศกรีมของเราก็จะเซตตัวได้ดีมากๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะเทส่วนผสมที่เราลงไปนะครับเทลงไปเลยความหนืดขอให้ได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนจากนั้นก็ทำการเกลี่ยนะครับแล้วก็ไล่ฟองอากาศออกนะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็จะพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปเข้าช่องฟรีซนะครับเดี๋ยวเราพักให้เย็นก่อนนะแล้วเรากลับมาดูกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าเราพักให้เย็นแล้วเนาะจากนั้นนะครับเราก็นำฝามาปิดนะครับเราก็นำเข้าช่องฟรีซนะครับแช่แข็งเลยนะครับเป็นเวลา 7-8 ชั่วโมงนะครับหรือว่าจนกว่าตัวไอศกรีมของเราจะเซตตัวนะตอนนี้ผมทำกลางคืนนะครับเพื่อนๆผมจะแช่ไปเลยนะครับข้ามคืนไปเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันนะครับตัวไอศกรีมจะเซตตัวนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของตู้เย็นแต่ละบ้านด้วยนะครับแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะค่อยสังเกตเอานะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปแช่กันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าเนื้อจะเป็นยังไงครับเพื่อนหลังจากที่ว่าเราแช่ไว้ข้ามคืนนะครับเรามาดูกันนะว่าผลจะเป็นยังไงนะโอ้เนื้อเนียนมากเลยนะครับนะเรามาตักกันดูโอ้เนื้อเนียนมากครับเพื่อน
แต่ว่าถ้าใครอยากตักง่ายๆก็ปล่อยไว้ให้เขาคลายความเย็นสักนิดนึงนะครับเขาก็จะมีความนิ่มนะครับก็จะตักง่ายโอ้เนื้อเนียนมากๆเลยครับเพื่อนโอ้เนื้อเนียนมากๆเลยนะครับอันนี้ผมลองชิมแล้วนะเพื่อนเนี่ยดูจากรอยตรงนี้นะอร่อยมากๆเลยนะครับครับยังไงก็รอไปทำทานกันดูนะครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละครับสวัสดีครับอันนี้มันจะไม่หวานมากนะครับเพื่อนเป็นหวานแบบนุ่มๆนะครับแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับรอไปทำทานดูนะช่วงนี้เหมาะมากๆเลยนะครับอากาศร้อนๆไปละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ